เราไปต่อกันที่ APP หรือว่าแอปนั่นเองนะคะชื่อเต็มๆของเขานี่คือบริษัทแอปพลิเคชันจำกัดมหาชนค่ะผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของการจัดจำหน่ายนะคะในส่วนของโซลูชันทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ในด้านการออกแบบนั่นเองค่ะเขาบอกว่าแอปนะคะยานยนต์ฟื้นเต็มที่ตุนแบ็กหลอกแน่น80ล้านค่ะนะสำหรับนะเอาอย่างนี้ก่อนถามว่าย้อนกลับไปในช่วงของปลายควอเตอร์1มาถึงควอเตอร์2เนี่ยถามว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิดหรือไม่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบนะเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นกลุ่มพวกอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานนะถ้าเราได้ฟังข่าวหรือว่าติดตามข่าวเนี่ยก็จะมีคลัสเตอร์โรงงานเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆครั้งเลยนะสำหรับโควิด19หรือว่าการตรวจพบนะผู้ที่ติดเชื้อใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเออมันจริงๆแล้ว Q2 เนี่ยมันก็เลยทำให้มองภาพค่อนข้างยากแต่ว่า2เดือนแรกของ Q2 เนี่ยก็ค่อนข้างทรงตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าถ้าเกิดว่าในประเทศเราสามารถฉีดวัคซีนกระจายวัคซีนให้กับนะคะประชาชนหรือว่าในส่วนของผู้บริโภคในประเทศได้เนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการประกอบธุรกิจในส่วนของการผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาปกติได้นะคะแล้วก็โรงงานต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาผลิตนะเขาก็มีโอกาสที่จะขายในส่วนของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะการติดตั้งแล้วก็ออกแบบเนี่ยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าตอนนี้คือเขาไม่มีงานในมือหรือว่าไม่มีแบ็กหลอกนะปัจจุบันเนี่ยก็มีแบ็กหลอกนะอยู่ที่ประมาณ 70-80 ล้านบาททั้งในส่วนของงานภาครัฐแล้วก็เอกชนแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะติดปัญหาในส่วนของการเดินทางเข้าไปติดตั้งหรือว่าเข้าไปพบกับลูกค้านะคะเพราะว่าคือมันยังเดินทางไม่ได้บางจังหวัดก็ยังมีการห้ามเข้าถ้าเกิดยังไม่ฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยมันก็ยังติดปัญหาแต่ว่าเชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยทุกอย่างเนี่ยน่าจะคลี่คลายแล้วเขาก็จะสามารถเดินทางเข้าไปติดตั้งนะคะในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขามองว่ากลุ่มที่ฟื้นตัวเต็มที่เลยนะพี่จิมก็คือกลุ่มพวกออโตโมบิลหรือว่ายานยนต์นั่นเองนะคะเพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะชะลอตัวไปค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาผลิตปกติแล้วนะเขาก็จะพุ่งเป้าในส่วนของกลุ่มนี้ให้มากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขาก็ยังยืนยันว่าเป้าหมายเนี่ย 15% ก็จะพยายามคงเป้าเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะก็ยังคงเป้าอยู่นะก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะกลับมานะคะเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็ส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะพี่จิมค่ะสำหรับราคาแอปพลิเคชันนะคะหรือว่า APP ตอนนี้อยู่ที่ 3.70 หมุนออกข้างๆไปนะคะแต่พยายามยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันของจิมอยู่นะดังนั้นเนี่ยก็ออกข้างๆไปแบบนี้เนี่ยแหละค่ะดูทรงนะคะจากการที่เขาเหมือนจะซ่องสุมพลังอยู่นะก็ยังไม่มีอะไรนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขึ้นไปนะเขาขึ้นไปในสูงสุดเนี่ยแถว4.16 บาทค่ะแล้วก็มีการรินขายเทขายออกมานะคะเทขายออกมาแล้วย่ำๆๆอยู่แถว3.60 บาทค่ะ